ต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับครับการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยชัดเจนแล้วใช่ไหมวันที่25 26ลงมติ27 27ทีนี้ของสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ขอเปิดอภิปรายเนี่ยประสานกับวิปรัฐบาลก็มีการออกข่าวมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันว่าจะอภิปรายวันที่28ครับวันสุดท้ายเลยอ่ะพูดวันสุดท้ายวันเดียวฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าวุฒิสภาเขาก็รู้สึกว่าและเวลาที่จะใช้ในการอภิปรายเนี่ยมันอาจจะไม่พอครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องการเข้ามาตอบเข้ามาชี้แจงของทั้งฝ่ายรัฐบาลในสภาเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือไม่เพราะว่าหลายเรื่องที่จะอภิปรายเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับตัวนายกคาบเกี่ยวกับรัฐมนตรีหลายกระทรวงดังนั้นเราไปคุยกับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับครับสวัสดีครับคุณถนอมแล้วก็สวัสดีครับคุณสันติศุขครับสวัสดีครับผู้ที่ชมและรับฟังอยู่ทางบ้านครับคุณไพบูลย์ครับตกลงได้ข้อสรุปหรือยังครับว่าสวเราจะได้อภิปรายทั่วไปกันวันไหนครับคือในเบื้องต้นนะฮะที่เราทางกลุ่มสวนะฮะครับรวมทั้งหมด2ยตินี่129ท่านนะฮะครับที่เข้าชื่อกันเปิดอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นั้นนะฮะถ้าไปดูแล้วเป็นสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาครับแล้วก็เป็นเรื่องของวุฒิสภาที่จะต้องมีการจัดประชุมขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับมาร่วมประชุมเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องปัญหาที่สำคัญนะฮะที่เป็นประเด็นที่เรายื่นอภิปรายทั่วไปนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เราเดิมเราเดินเรื่องกันไปนะฮะก็เป็นที่อาจจะเข้าใจกันผิดนะฮะครับคือทั้งทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทางวิปรัฐบาลด้วยผมขอถามคุณไพบูลย์นิดนึงครับที่คุณไพบูลย์บอกว่าขณะนี้มันมีอยู่2ยติใช่มั้ยครับถูกต้องครับยังไงครับ2ยติเนี่ยครับคือ2ยตินั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาอย่างกลุ่มผมนะฮะครับเข้าชื่อกันทั้งหมด82ท่านนะกลุ่มแรก82เราเน้นเรื่องโครงการจำนำข้าวนะครับเป็นโครงการเดียวนะฮะจำนำข้าวทุกเมล็ดหมายถึงพูดเรื่องเดียวเลยใช่ไหมฮะเรื่องเดียวครับครับแล้วก็ส่วนอีกยตินึงนั้นเป็นของท่านวิชาญนะฮะท่านสว.วิชาญนะฮะกับพร้อมคณะอีก67ท่านครับซึ่ง67ท่านนี่ก็ซับซ้อนกันบางท่านนะฮะคือรวมแล้วเป็น129นะฮะครับแล้วก็ทาง67ท่านเนี่ยยื่นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับครับการที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือนะฮะครับซึ่งมี5ชนิดนะครับมีข้าวมียางพาราแล้วก็มีพืชอื่นๆนะครับครับก็ลักษณะของยติของท่านวิชานี่ก็กว้างกว่าครับแต่ว่าทางยติผมนี่ลงลึกในเรื่องโครงการจำนำข้าวเพราะถ้าเราดูทั้ง2ยตินี่มันจริงๆมันก็คาบเกี่ยวกันนะครับอ๋อเกี่ยวกันโดยตรงครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดท่านสว.ท่านใดท่านหนึ่งที่ยื่นยติท่านอยากจะพูดเรื่องของราคาสินค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยสามารถจะกระทำได้ไหมครับโดยปกติก็จะต้องพูดอยู่ในยตินะฮะครับแต่กรณีที่ถ้าจะพูดถึงปัญหาอื่นอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นนะฮะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าตอนนี้ก็เราก็เป็นการเปิดอภิปรายกันทั่วไปเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งใน1ปีนะครับเราทำได้เพียง1ครั้งนะฮะครับแล้วก็ดังนั้นก็แค่2วันนะฮะ365วันเราทำได้แค่2วันเท่านั้นเองที่จะทำหน้าที่นะฮะครับทำใช้สิทธิ์อันนี้ทีนี้ก็ปรากฏว่ามีปัญหาว่าทางรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนะฮะพอได้รับเรื่องจากทางวุฒิสภาก็ส่งเรื่องไปยังวิปรัฐบาลครับซึ่งเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวกับวิปรัฐบาลนะฮะครับเราไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรเราเป็นวุฒิสภาเรื่องตาม161นั้นเป็นเรื่องของวุฒิสภากับคณะรัฐมนตรีครับทีนี้วิปรัฐบาลก็ไปจัดเรื่องเวลาก็ไปจัดเป็นโดยคำนึงถึงของเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะเอาไปโยงกันไปหมดซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นก็ทางผมในฐานะผู้ยื่นยติร่วมกับท่านวิชาญก็เลยทำหนังสือถึงท่านประธานวุฒินะฮะเพื่อขอชี้ข้อกฎหมายนะฮะครับข้อกฎหมายก็คือทางเราก็จะต้องกำหนดวันประชุมนะฮะทางเราหมายถึงว่าสว.ต้องเป็นคนกำหนดเองเหรอครับต้องกำหนดฮะในรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าเป็นการประชุมในวุฒิสภานะฮะคือการประชุมวุฒิสภาเราไม่เคยต้องไปขอให้คณะรัฐมนตรีหรือวิปรัฐบาลมาจัดให้เนี่ยฮะครับนะฮะเราก็จัดวันประชุมขึ้นแล้วก็แจ้งให้เขาทราบให้เขาส่ง
รัฐมนตรีมาร่วมประชุมนะครับครับถ้าท่านนายกอยู่ท่านก็มาก็เป็นเรื่องดีนะครับครับแต่ถ้าท่านไม่อยู่ท่านก็มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมได้นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายวุฒิสภาในการที่จะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ของทางคณะรัฐมนตรีก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะที่จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาซึ่งวุฒิสภาก็คือรัฐสภาครับคือตอนนี้เป็นการทำหน้าที่กันตอนนี้ถ้าดูตามข้อกฎหมายอย่างที่คุณไพบูลย์ว่าก็คือว่าสวสภาวุฒิสภาจะต้องเป็นคนกำหนดวันเวลาในการที่จะอภิปรายทั่วไปถูกต้องครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้มันกลับตรงกันข้ามก็คือว่ากลับกลายเป็นว่าพอยื่นประธานวุฒิไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่กำหนดก็คือรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลละฮะก็ส่งไปให้วิปรัฐบาลด้วยครับนะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรครับเป็นวิปฝ่ายรัฐบาลนะซึ่งเรื่องนี้ผมว่าไม่ถูกนะฮะทั้งข้อกฎหมายนะครับแล้วไม่ถูกด้วยมารยาทด้วยนะครับครับคือท่านสวครับประเด็นที่จะอภิปรายเนี่ยฟังจากท่านสวเมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าประชาชนสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนโดยตรงเรื่องข้าวเรื่องพืชผลการเกษตรนี่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยวันที่จะอภิปรายตอนนี้จะทำยังไงล่ะฮะทีนี้เมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพิจารณาแล้วเดิมเราขอไว้วันที่16 18นะไอ้16 17นะฮะครับแต่ว่าก็คงไม่ทันแล้วเราขอไว้2ช่วงนะฮะ16 17กับ23 24นะครับครับซึ่งดังนั้นก็ถ้าไม่ได้ก็เราก็ตอนนี้กำหนดผมทำหนังสือถึงท่านประธานวุฒิขอ2324นะฮะครับซึ่งก็คิดว่าท่านน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะวันนั้นเราไม่ได้มีการประชุมสภาอะไรเป็นวันศุกร์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยวันเสาร์อีกวันนึงการประชุม161ปกติเราใช้เวลา2วันนะครับครับ23 24พฤศจิกาครับถูกต้องครับอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของวุฒิสภาที่สามารถกำหนดวันได้เองถูกต้องครับแล้วทีนี้เมื่อกำหนดวันแล้วมีการนำเสนอญัตติมีการอภิปรายกันก่อนถึงวันประชุมก็จะส่งหนังสือเชิญไปยังรัฐบาลหรือเปล่าฮะแจ้งไปรัฐบาลกำหนดวันประชุมแล้วท่านประธานวุฒิก็ทำหนังสือไปยังคณะรัฐมนตรีอะฮะถ้าตามขั้นตอนนะฮะเพื่อแจ้งว่าเราจะมีการประชุมวันนี้ก็ขอเชิญท่านคณะรัฐมนตรีมาร่วมประชุมนะครับก็คล้ายๆเหมือนกระทู้ฮะอย่างกระทู้เราก็เปิดสมัยเราก็เปิดการประชุมแล้วก็บอกให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้นะครับเราไม่เคยต้องไปถามรัฐมนตรีฮะท่านว่างวันไหนฟังจากคุณไพบูลย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าคณะรัฐมนตรีต้องมาฟังหมดทั้งคณะแน่นอนฮะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของวุฒิสภากับคณะรัฐมนตรีครับนะฮะดังนั้นคณะรัฐมนตรีมีตั้ง36ท่านนะครับถ้าท่านได้ติดก็ไม่เป็นไรเนี่ยฮะก็มาเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องนะฮะหรืออย่างไรก็มาฟังนะฮะก็เป็นเรื่องทำในนามคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะงั้นก็ต้องรอสรุปว่าประธานจะเอายังไงประธานวุฒิสภาผมก็ค่อนข้างเชื่อนะฮะว่าท่านก็เข้าใจเรื่องการปฏิบัติของทางวุฒิสภาอยู่แล้วนะครับแล้วท่านประธานวุฒิท่านก็เป็นประธานของวุฒิสภานะท่านไม่ใช่อยู่ในคณะรัฐมนตรีท่านไม่ได้อยู่ในวิปรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นท่านก็คงจะทำอะไรไปตามแนวของวุฒิสภาวิปุฒต้องคุยกันไหมทางนั้นนะครับเราก็เดิมเราก็ไปหลงทางอ่ะนะฮะครับเราก็วิปุฒก็พยายามไปคุยกับวิปรัฐบาลกับวิปสามฝ่ายคุยกันวิปสามฝ่ายคุยกันด้วยอีกมันเป็นไปไม่ได้ฮะมันไม่ได้เกี่ยวกันไม่ใช่เป็นเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาครับนะถ้าเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งจะต้องใช้วิปสามฝ่ายคุยกันนั้นถูกต้องแล้วแต่เรื่อง161นี่ตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของวุฒิสภากับคณะรัฐมนตรีฟังดูนี่เหมือนกับพยายามจะโยนให้วุฒิกับฝ่ายค้านที่จะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจชนกันด้วยซ้ำไปมั้งครับแย่งเวลากันเองบอกว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาไม่ยอมให้เวลาวุฒิก็เลยได้วันเดียว28อะไรอย่างเงี้ยกันก็อาจจะมองไปในแนวนั้นก็ได้นะครับครับแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็สามารถจะคิดกันไปทำกันไปได้แต่ว่าความไม่เหมาะสมมันเกิดขึ้นเยอะฮะไม่ว่าวันดังกล่าวก็กลายเป็นว่าแล้ววุฒิสภามีสถานะเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาไม่พอใจมากนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะรับฟังอยู่แล้วผมคิดว่าคงรับฟังอ่ะนะฮะเพราะทีแรกทางรัฐบาลก็คงเข้าใจผิดเหมือนกันก็ส่งไปให้วิปรัฐบาลพิจารณาซึ่งไม่ถูกฮะเรื่องนี้ครับคุณไพบูลย์พูดน่าคิดก็คือว่านี่บางทีเราก็คิดไม่ทันเหมือนกันนะครับบอกว่าที่ส่งที่เหมือนกับส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาว่าจะไปตอบวันไหนเนี่ยกำหนดวันเวลาไม่ใช่รัฐบาลด้วยกลับกลายเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่เป็นวิปครับเป็นคนพิจารณาซึ่งไม่ถูกต้องครับครับถ้าเกิดอภิปรายในวันที่28ตามที่เรายังมีอีกนะครับ
ก็เขาจะขอวันบอกว่าถ้าจะขอวันเพิ่มให้ไปขอกับวิปฝ่ายค้านผมว่าตลกกันไปใหญ่แล้วนะครับเห็นวุฒิสภาเป็นอะไรไปฝ่ายค้านขอ3วันเขาก็ให้แค่2วันนะครับครับก็อันนั้นไม่เป็นไรฮะทางวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านต้องคุยกันเพราะเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งเราไม่ไปยุ่งด้วยอยู่แล้วนะครับครับนะแต่ว่าของวุฒิสภาเราก็มีหน้าที่ของเรานะฮะตามรัฐธรรมนูญครับนะฮะดังนั้นเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แต่ทางคณะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันดังนั้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันครับนะแล้วผมขอเรียนนะครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยนะฮะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา162เนี่ยนะฮะถ้าท่านติดรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีติดภารกิจสามารถเลื่อนได้นะครับครับแจ้งเหตุขัดข้องได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาประชุมได้แต่ว่าการตาม161นี้ไม่มีเหตุที่จะเลื่อนได้เพราะว่าเป็นการประชุมเป็นการร่วมกับของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีท่านมีตั้ง36ท่านนะฮะท่านมีใครมาไม่ได้ทีเดียวเลยนะครับเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีสลับกันมาก็ได้ใช่มั้ยครับอะไรก็ได้นะครับครับสรุปตอนนี้ก็คือความเป็นไปได้ก็คือกำลังจะมีการประสานกับวุฒิสภาเองเนี่ยฮะจะกำหนดกันเองเนี่ยว่าประชุมวันที่เท่าไหร่นะฮะ23 24 23 24ถ้าเป็นตามนี้วุฒิสภา23 24ส่วนสภาผู้แทนราษฎรก็ของเขาเนี่ยคนละส่วนกันเนี่ย25 26แล้วก็27ลงมติจะเป็นอย่างนั้นนะฮะครับอันนี้คือล่าสุดก็ผมเท่าที่ผมดำเนินการในส่วนผมเสร็จไปแล้วผมทำหนังสือกับเรียนไปยังท่านประธานวุฒิสภานะฮะโดยผมกับท่านวิชาญนะฮะทั้ง2ยติก็ลงนามไปแล้วโดยขอให้ท่านประธานวุฒินัดประชุมวันที่23 24นะครับก็อยู่ที่ประธานเป็นเรื่องของวุฒิสภาแล้วประธานจะพิจารณานะแต่ผมเชื่อว่าพิจารณาอย่างอื่นไม่ได้นะฮะถ้าท่านจะไปพิจารณาเอาวันที่27 28แล้วถ้าเกิดไม่เกิดวันเข้าไม่ได้หรือประชุมไม่ได้อะไรขึ้นมาก็จะมีปัญหาครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องไปกำหนดตามที่วิปรัฐบาลเขาสั่งมาครับผมไม่เชื่อว่าท่านประธานวุฒิจะทำหรอกครับครับนะเพราะท่านก็เป็นประธานของวุฒิสภาไม่ใช่เป็นสังกัดอยู่วิปรัฐบาลครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณมากครับคุณไพบูลย์ครับครับยินดีครับขอบคุณครับครับคุณไพบูลย์นิติตะวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหานะครับแล้วก็ท่านก็หมดวาระไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มาสรรหาต่อนะนะครับต่อเมื่อมีตำแหน่งว่างท่านก็เลยได้รับการสรรหาเข้ามาอีกรอบนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวที่มาจากการสรรหาที่มีบทบาทอยู่ในวุฒิสภาครับสืบเนื่องจากการตรวจสอบในรัฐสภาเนี่ยนะครับวันนี้มีบทความที่น่าสนใจของคุณมนตรีสอนไพศาลนะครับเป็นใครมนตรีคุณมนตรีสอนไพศาลเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการการลงทุนครับบริษัทระดับใหญ่เลยเป็นบริษัทกิมเองคือถ้าใครที่มีเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ต้องการเอาบริษัทนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮะเขาก็จะเป็นคนทำพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็บริหารกองทุนเรื่องการลงทุนเพราะนั้นจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องความเป็นไปทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะฮะวันนี้มีบทความเขียนเรื่องทำไมวีรบุรุษประชาธิปไตยอย่างทักษิณจึงเยี่ยมเต็งเซ็งแต่ไม่เยี่ยมองซานซูจีแต่ประเด็นบางส่วนในบทความพูดถึงการตรวจสอบในสภาเอาไว้บอกว่าอย่างนี้นะครับคุณมนตรีสอนไปสารบอกว่าผมมองว่าประชาธิปไตยกำลังพัฒนาอย่างน้อยจนถึงขณะนี้มีสัญญาณดีๆหลายๆเรื่องรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ได้นำฐานเสียงมาล้มล้างรัฐบาลเหมือนที่ต้องเผชิญเมื่ออยู่ในตำแหน่งแต่กำลังทำงานผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทำงานของภาครัฐอย่างสร้างสรรค์ตามระบอบประชาธิปไตยหากจะมองความขัดแย้งในอดีตมองสังคมด้วยหัวใจประชาธิปไตยโดยแท้ขณะนี้เรื่องที่น่าจะช่วยพัฒนาประชาธิปไตยยังมีอีกหลายเรื่องอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับ 1. รัฐบาลพึงมุ่งทำงานไม่ใช่เอาแต่เล่นการเมืองงานรัฐบาลก็มากอยู่แล้วกับมุ่งเรื่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆและเก่าๆเก่าๆเก่าๆอย่างคดีทหารเมื่อร่วม30ปีที่แล้วเอามาเล่นการเมืองรัฐบาลน่าจะรู้ว่าประชาชนจำนวนมากเบื่อการเมืองแบบนี้ผู้คนก็เอาใจช่วยนโยบายรัฐบาลเช่นจำนำข้าวดังที่ได้ชี้แจงไว้แต่ก็เริ่มกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกไปแล้วหรือไม่และแม้ปีที่แล้วการจำนำเพิ่มกำลังซื้อข้าวก็ยังช่วยยกราคาข้าวไม่ได้มากปีนี้ชาวโลกก็รู้แล้วว่าเราเก็บข้าวมากเท่าไหร่ข้าวก็มีอายุจำกัดเก็บน้ำอาจเสียข้าวใหม่ของไทยและของในต่างประเทศก็กำลังทะลักออกมากันมากขึ้นหากคาดว่าแรงขยายมีมากราคาจะสูงได้อย่างไรแล้วจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรต้องสร้างหนี้ให้ลูกหลานอีกมากมายเท่าไหร่ฝ่ายค้านกำลังจะตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในสภา
รัฐบาลกลับเอาคดีเล็กๆเก่าๆมาชิงพื้นที่ข่าวและหวังสกัดการอภิปรายอย่างน่าเบื่อหน่ายอันนี้เป็นบางส่วนบางตอนมนตรีสอนไพศาลครับจากเจ้าของผู้บริหารบริษัทกิมเองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับผมชอบประเด็นที่แกพูดนะครับว่าฝ่ายค้านการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เนี่ยฝ่ายค้านไม่ได้นำฐานเสียงมวลชนมาล้มรัฐบาลแต่เป็นการใช้เวทีของสภาผู้แทนราษฎรเอาข้อมูลมาตรวจสอบไม่เหมือนกับที่รัฐบาลนี้ตอนเป็นฝ่ายค้านเอามวลชนมาล้มรัฐบาลสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นเออน่าคิดน่าคิดนะฮะนี่เป็นมุมมองของทางภาคเอกชนครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยการเมืองเลยแล้วทำไมไปพม่าไปพบเต็งเสงแล้วไม่พบวีรสตรีประชาธิปไตยใช่ไหมครับคุณทักษิณปากมือถือสากปากถืออะไรฮะเอาละฮะนี่คือวันนี้นะครับฟ้าวันใหม่คงได้เวลาตามนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกข้อความ SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ